เอาละครับนักเรียนครูคิดว่านักเรียนคงจะสามารถร้องเรียนได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับถ้านักเรียนมีปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเกี่ยวกับการบริโภคเนี่ยนักเรียนสามารถส่งไปที่ตู้ปอนอนะครับตามที่อยู่ที่ครูขึ้นหน้าจอไว้ให้รวมทั้งอีเมลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับลองจดดูครูจะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกไว้นะครับเขาจึงบอกว่าปัจจัยที่ช่วยให้การบริโภคของประชาชนมีคุณภาพเนี่ยก็บอกหนึ่งประชาชนต้องรู้จักรักษาสิทธิ์ของตนเองสองผู้ผลิตผู้ประกอบธุรกิจต้องรักษาคุณธรรมสามรัฐบาลใช้อำนาจกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคดังนั้นความสำคัญของการเลือกบริโภคเนี่ยมันมีกรอบของมันอยู่จะต้องได้รับความปลอดภัยในการบริโภครวมทั้งได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคและบริโภคอย่างประหยัดนะครับอย่างประหยัดในที่นี้หมายถึงราคาเหมาะสมแล้วถูกต้องดังนั้นสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยต้องได้รับข่าวสารหรือคมนาคุณภาพที่ถูกต้องเพียบพร้อมของสินค้าและมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้ารวมทั้งได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาและได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ครูบอกไปถ้านอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถร้องเรียนได้มันมีคำจำกัดความของคำว่าสุภาพของผู้บริโภคมีดังต่อไปนี้ครับแล้วนักเรียนสามารถรู้จักการใช้สิทธิ์ของนักเรียนได้ดีนะครับเขาบอกว่าสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยมันมีหลักในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ซื้อผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นของกินของใช้หรือบริการต่างๆที่มีคุณภาพและราคาถูกเพื่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขเขาจึงบอกว่าสุขภาพของคนที่จะมาบริโภคเพื่อใช้เนี่ยเราจะแยกเป็น3ประเภทด้วยกันเช่นเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคและแหล่งบริการเราจะรู้ได้ว่าอุปโภคก็คือของที่นำมารับประทานไม่ได้ส่วนเครื่องบริโภคก็คือของที่นำมารับประทานได้แหล่งบริการคืออะไรก็คือสถานที่ให้บริการเช่นรถเมล์รถขนส่งนะครับที่รับประทานอาหารพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการบริโภคทั้งสิ้นนะครับการดูหนังก็เป็นการบริโภคเหมือนกันดังนั้นความสำคัญของการเลือกบริโภคนักเรียนต้องดูความปลอดภัยความเป็นธรรมและความประหยัดนะครับครูบอกนักเรียนแล้วว่าปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคของประชาชนเนี่ยมันดูจากประชาชนต้องรู้จักสิทธิ์และผู้ประกอบการเนี่ยต้องให้คุณธรรมกับการรักษาคุณภาพสินค้าและรัฐต้องใช้อำนาจที่ถูกต้องตามหลักของการใช้นะครับดังนั้นสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนคงรู้บทบัญญัติของกฎหมายและแนวทางการเลือกซื้อและการใช้สินค้าได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องในสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีครับ